วัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเมนูง่ายๆนะครับสำหรับอยู่บ้านซึ่งเป็นเมนูชื่อว่าทุเรียนหมอนทองสตูเดนนะครับซึ่งส่วนผสมมีไม่มากทำง่ายนะครับสามารถพ่อบ้านแม่บ้านอยู่กับบ้านสามารถทำได้โดยไม่ยากเลยนะครับโอเคผมจะเริ่มแนะนำนะครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับก็จะมีทุเรียนหมอนทองนะครับจำนวนลูกหนึ่งนะครับไปหาซื้อมาลูกหนึ่งซึ่งอาจจะได้เนื้อประมาณสัก300กรัมนะครับแต่ครั้งนี้ผมชั่งเนื้อตัวที่ไม่เกี่ยวกับเปลือกนะครับ300กรัมแล้วก็มีน้ำตาลนะครับน้ำตาลทราย100กรัมมีลูกเกดประมาณ70กรัมนะครับแล้วก็มีเนยเป็นเนยสดนะครับแนะนำอย่าใช้เนยเค็มนะครับเพราะทำให้รสชาติของทุเรียนเปลี่ยนไปนะครับประมาณ50กรัมนะฮะแล้วก็อีกส่วนผสมหลักอีกตัวนึงที่จำเป็นต้องใช้ก็คือแป้งฟิโดโดนะครับหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าแป้งฟิโดพาสตี้ซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายๆนะครับตามแมคโครโรตัสอะไรพวกนี้นะครับวิธีการทำนะครับผมจะเริ่มเลยนะครับเริ่มจากเราเอาทุเรียนนะครับเอาเนื้อมาปอกโดยทุเรียนผมแนะนำให้อย่าใช้ทุเรียนที่สุกงอมจนเกินไปนะครับเอาแบบห่ามเนื้อแข็งนิดนึงนะครับ300กรัมที่ผมบอกเมื่อกี้นี่ก็คือเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับตามรูปส่วนผสมนี่ก็คือตามที่ผมบอกเลยนะครับมีลูกเกดมีน้ำตาลแล้วก็มีเนยนะครับวิธีการทำก็คือเอาเนยมาละลายตั้งไฟนะครับให้เนยละลายหลังจากนั้นก็ใส่ทุเรียนลงไปนะครับแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ลูกเกดพยายามอย่าตั้งไฟนานจนเกินไปเพราะว่าถ้าเราตั้งนานจนเกินไปเนี่ยนะครับจะทำให้ทุเรียนเละแล้วมันจะรสชาติกลิ่นมันก็จะออกไปกับความร้อนนะฮะสังเกตง่ายๆนะครับเนื้อทุเรียนผมที่ทำอยู่มันยังแข็งอยู่นะครับพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยประมาณแบบนี้เราก็เอาไปแช่เย็นเก็บไว้นะครับทิ้งไว้ให้อุณหภูมิมันเย็นประมาณสัก 10-15 นาทีนะครับเราถึงจะเอามาทำเป็นไส้นะฮะเดี๋ยวผมเอาไปเก็บก่อนนะครับส่วนแป้งนะครับแป้งฟิโดที่ผมพูดเมื่อกี้นี้นะครับแกะออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งข้างในเนี่ยจะเป็นแผ่นนะครับมีประมาณ80แผ่นซึ่งเราใช้ไม่หมดนะครับถ้าสมมุติว่าเรานำมาใช้แล้วเหลือเราก็พับเก็บเข้าไว้เหมือนเดิมเผื่อวันหน้านะครับเราอยากทานสตูเดนที่อาจจะไม่ใช่เป็นทุเรียนอาจจะเป็นผลไม้ชนิดอื่นก็สามารถมาทำได้นะครับอย่างเช่นพวกแอปเปิลนะครับหรือว่าจะเป็นเงาะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลที่ท่านหาได้สะดวกนะครับตามตลาดทั่วไปนะครับสามารถทำได้หมดครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลไปนะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเวลาเอาแป้งฟิโดโดมาคลายตัวมันจะเป็นแผ่นเห็นไหมฮะต้องค่อยๆดึงถ้าเราไม่รู้วิธีการดึงออกเนี่ยนะครับจะทำให้แป้งขาดเนี่ยพอดึงมานะครับมันก็จะมีประมาณนี้กว้างคูณยาวมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับออกมาเป็นประมาณนี้นะครับผมจะให้ดูนะครับแต่ละแผ่นค่อนข้างบางนะครับค่อนข้างบางครั้งนี้ที่ผมจะทำคือใช้8แผ่นนะครับ8แผ่นวิธีการทำเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่ชั้นแรกเลยนะครับเราจะทำทั้งหมด4ชั้นชั้น1เราใช้แป้งฟิโดโดนะครับ2แผ่นพอนะครับ1แผ่น2แผ่นนะฮะเราก็ดึงมันออกมายกมานะครับวางบนโต๊ะนะครับสะอาดแล้วก็ใช้เนยละลายนะครับอุณหภูมิไม่เอาเดือดนะครับเอาแค่เนยละลายนะครับเหมือนกับเราเอามาทาแบบนี้นะฮะง่ายๆนะครับอย่าทาแฉะจนเกินไปเพราะถ้าแฉะจนเกินไปจะทำให้แป้งฟิโดโดเนี่ยมันนิ่มมันละลายไปเลยนะครับละลายไปกับเนยเลยแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิของเนยก็เช่นเดียวกันครับถ้าสมมติว่าเนยร้อนเนี่ยจะทำให้แป้งฟิโดโดตัวนี้ละลายไปเลยนะครับอันนี้คือ1ชั้นนะครับเอาหยิบออกมาอีกนะเราทำทั้งหมด4ชั้นแต่ถ้าคนที่ชอบทานแป้งกรอบอร่อยนะครับก็สามารถเพิ่มเป็น10ชั้น5ชั้น6ชั้นได้หมดครับแต่ครั้งนี้ผมทำ4ชั้นนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ทำแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับทาเนย
มาให้ทั่วแผ่นครับเนยกับแป้งนะครับทำไมผมต้องทาเนยทำไมผมถึงไม่ทาน้ำมันเพราะว่าเนยหนึ่งเรื่องของรสชาติหรือของกลิ่นนะครับแล้วก็จะทำให้ระหว่างแป้งกับเนยแยกชั้นกันสังเกตไหมฮะเวลาเราทานเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างเนยกับแป้งซึ่งมันจะเป็นชั้นๆเวลาทานมันจะกรอบนะฮะอันนี้คือชั้นที่3นะครับใช้2แผ่นเหมือนเดิมนะครับ1 2เหมือนเดิมครับใช้เนยทาเนยแนะนำให้ใช้เป็นเนยจืดนะครับเนยเค็มจะทำให้ทุเรียนเสียรสชาติโอเคนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเรามาเริ่มใส่ไส้กันเลยครับตอนนี้ไส้ต้องเมคชัวร์นะครับว่าทุเรียนที่เราจะทำมาเป็นไส้เนี่ยนะครับเย็นแล้วไม่อุณหภูมิไม่ร้อนนะครับใส่ให้ทั่วนะครับใครชอบชิ้นใหญ่ก็ใส่เยอะๆนะครับใครชอบชิ้นน้อยๆก็ใส่นิดหน่อยก็พอครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะม้วนมันจะทำให้แป้งมาหุ้มไส้ทุเรียนทำให้ชิ้นมันใหญ่ขึ้นนะครับแนะนำให้ทานคู่กับไอศกรีมนะครับเวลาไอศกรีมจะเข้ากันได้ดีนะครับเราอบเสร็จนะฮะอุณหภูมิที่แบบว่าร้อนจากเตาทานเลยครับไม่ต้องรอออกจากเตามาร้อนๆก็สามารถทานได้เลยตักไอศกรีมมะนาวสักลูกหนึ่งนะครับใครไม่ชอบมะนาวก็สตรอเบอรี่ก็ได้แล้วแต่นะครับโอเคผมใส่ประมาณนี้นะครับเราจะมาม้วนกันนะครับระวังนิดนึงนะครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่เบื้องต้นนะครับถ้าสมมติว่าแป้งฟิโลโดเนี่ยมันถูกเนยนะครับมันจะทำให้แป้งนิ่มพอนิ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้แป้งขาดใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับใช้มีดนะครับเพื่อที่จะม้วนให้มันเป็นโลนะครับแล้วก็ม้วนไปนะครับม้วนไปแบบนี้นะครับไม่ยากครับไม่ยากลองดูนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่ไปถาด ที่พร้อมอบนะฮะผมใช้กระดาษไถรองนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันติดถาดนะครับตอนยกต้องระวังนิดนึงระวังแป้งขาดนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันมีอยู่ใช้อุปกรณ์ช่วยเหมือนเดิมครับใช้มีดช่วยนะครับระวังนิดนึงเวลายกมาใส่ถาดอย่าพยายามอย่าให้ขาดนะครับถ้าขาดจะทำให้เราเสียของเลยนะครับแค่นี้เองครับเดี๋ยวผมทาเนยอีกรอบหนึ่งทาเนยอีกรอบหนึ่งคราวนี้ก็พร้อมอบได้เลยอุณหภูมินะครับไฟด้านบน180องศาด้านล่าง180องศานะครับร้อนไปไม่ดีนะครับจะทำให้แป้งด้านนอกไม่เกรียมแต่ส่วนด้านในยังไม่สุกนะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิก็สำคัญเหมือนกันนะครับแค่นี้เองครับประมาณ20นาทีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะนำไปอบนะครับโอเคหลังจาก20นาทีเรามาดูอีกทีนึงนะครับว่าใช้ได้แล้วหรือยังนะผมตั้งไฟไว้
เราตั้งเวลาไว้20นาทีโอเคกำลังสวยเลยครับสีกำลังสวยลำโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับเรามาดูกันอันนี้20นาทีพอดีเลยครับสีกำลังสวยระวังร้อนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเพิ่งออกมาจากเตาช่วยๆเขาหน่อยครับอย่างที่เคยเกินไว้นะครับอย่างนั้นมันจะหักหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโรยไอซิ่งนิดนึงนะครับให้สีสันรสชาตินะครับเดี๋ยวผมจะลองหั่นให้ดูนะครับว่าเนื้อในเป็นยังไงเนาะโอ้โหได้ยินเสียงแล้วกรอบหน้ารับประทานครับร้อนๆนะครับแนะนำให้ทานร้อนๆนะครับคู่กับไอศกรีมร้อนๆสุดยอดครับชิ้นพอดีนะคนหนึ่งประมาณนี้ครับโอเคเราเอามาใส่จานนะครับทำสองจานเราจะเสิร์ฟพร้อมไอศกรีมเย็นๆนะครับลองทานที่บ้านดูนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับผมมีตัวทุเรียนตกแต่งนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ดูน่าทานนะครับทุเรียนทอดใส่ก็ได้นะครับไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรเราเน้นตัวสตูเดิลนะครับร้อนกับเย็นรับรองได้นะครับมันจะไปตีกันในปากแล้วออกมาสุดยอดครับเรียบร้อยครับ